สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสหลังบุกงานแต่งจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปันปันหมู่แก้วได้ออกมาเผยแพร่คลิปบุกงานแต่งสามีพร้อมโชว์ใบทะเบียนสมรสโดยในคลิปขณะนำทะเบียนสมรสไปงานแต่งงานของสามีตัวเองซึ่งกำลังเข้าพิธีรดน้ำสังกับหญิงคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้หย่ากันงานนี้ทำเอาโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดทำเอาหลายๆคนอดห่วงไม่ได้หลังจากเจ้าตัวโพสต์คลิปก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยได้ระบุข้อความว่าตอนนี้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตมีผู้ไม่หวังดีข่มขู่ให้ลบคลิปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ